ไม่ได้บอกว่าเป็นต่างชาติว่ะไอ้บ้าเอ้ยโอคุโอเคว่าพีซีบอกว่าระวังประเทศจีนจะแอบซื้อเกาะเมืองไทยนะคุณมิถุนาบอกต่อว่าสารภูมิมีการหมดวาระไหมครับปี709คนน่ะยังจะอยู่ไหมครับคือเขาจะมีการหมดวาระครับแล้วคนที่เขาตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยก็ลองนึกดูว่ามาตรฐานสวเนี่ย150คนเนี่ยมีสวที่มีใบปริญญาที่น่าสงสัยมีสวที่แบบอะไรแปลกๆเยอะแยะแล้ว150คนนั่นนะสั่งซ้ายหันเขาก็ซ้ายหันขวาหันเขาก็ขวาหันยกมือเหมือนกันหมดโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องที่เขายกมือขึ้นไปแม่งเรื่องอะไรคิดเอาว่าคนจำนวนนี้คนแบบนี้จะมาเลือกตั้งจะมาเลือกศาลรัฐธรรมนูญจะมาเลือกองค์กรอิสระที่จะเป็นอิสระให้กับประชาชนคือแต่เฮ้ยพอพูดไปพูดมานะอิสระจริงๆนะเขาเป็นองค์กรอิสระจากประชาชนคือประชาชนพวกมึงไม่เกี่ยวแต่ไปเกี่ยวแต่ไอ้พวกที่มีอำนาจสั่งซ้ายหันขวาหันได้นั่นแหละครับคือองค์กรอิสระที่แท้จริงของประเทศนี้โอเคผมจะอ่านอีก4คอมเมนต์นะเราจะไปทุนจีนกันครบเลยกูไปไม่พ้นทัวร์ศูนย์เหรียญสักที แค่คนลงทางขอติดตามนะครับคุณยูเซอร์ประเทศจีนบอกว่ามีข่าวดีเวลานี้มีข้าราชการที่เป็นคนจีนแพ้แต่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญในไทยภาคอีสานนี่คือข่าวดีเขาบรรจุยังไง คุณเจ้าบอกว่ากดติดตามแล้วค่ะเราต้องก้าวหน้ากว่าเดิมพักใช่ครับปังแน่นอนถูกครับผมคุณกระเจ้บอกว่าเป็นแผนรัฐบาลเพื่อใครคุณนะว่าแยกโซนกันเลยดีไหมใครชอบอนุรักษ์มาอยู่โซนหนึ่งใครรักประเทศไทยมาอยู่โซนหนึ่งนานูนบอกว่าพิษโลกเพื่อไทยไม่มีวันชนะค่ะคุณนิ่มมหาลาภเขาบอกว่าก็หนึ่งในคนพิโลกชั่วมันใจเนาะเริ่มผ่านอะไรอบจก่อนชั่วอุ่นใจโอเคที่ใช่ใครคอยว่าตอนนี้ไอ้นายกต้นเข้ามากำลังให้จีนเข้ามายึดประเทศเราครับทีมรับประเทศไทยแก่น่านโอเคโอเคอิสระจริงค่ะคุณนภัทรบอกอิสระจากประชาชนคุณนิมหาราชพิโลกมันมั่นใจเพื่อไทยจอดำสนิทโอเคแน่นอนโอเคเพื่อทุกคนเราจะมาถึงศูนย์เหรียญกันแล้วนะเมื่อกี้ทัวร์ศูนย์เหรียญอ่ะทุกคนอ่ะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยเขาเอาคนจีนอ่ะมาจากคนจีนตอนแรกๆเนี่ยพอเราเห็นทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยข้าราชการหลายคนยอมรับตังค์เพราะอะไรรู้ไหมรู้อะไรอะไรรอแค่เสียโอเคครับผมอ่านแค่นี้นะครับชื่อผมไปนะครับมึงจะกินพิซซ่าเลยโอเคทัวร์ศูนย์เหรียญทุกคนต่อเราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันให้คนจีนมาเที่ยวจากเมืองจีนเนี่ยแบบว่าถูกก็เลยเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญแต่แล้วพอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วมันก็มีการคนจีนที่มาตั้งร้านอาหารตั้งร้านขายของฝากอะไรต่างๆโอ้ทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คนจีนพามาแล้วก็จะพาไปหาพวกนี้แล้วพวกนี้ก็จะขูดรีดกันตามอัตราของเขาซึ่งตอนนั้นน่ะข้าราชการไทยทั้งคนไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นแค่เนี่ยโอ้ตัวศูนย์เหรียญมันก็แค่เสียชื่อเสียงประเทศไทยนิดหน่อยใช่ป่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนั่นน่ะการที่เสียชื่อเสียงนั่นน่ะเป็นแค่ผลพลอยได้แต่ผลที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นน่ะขบวนการต่างๆนะมันเริ่มมาแทรกซึมแล้วมันก็รู้จักพูดคุยพูดหากับพวกข้าราชการต่างๆจนมันรู้จักคอนเนคชั่นทุกจุดทุกอย่างที่คนอย่างตู้เห่าแม่งแค่หนึ่งในพันคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนที่มีศักยภาพอย่างนั้นนะพอทูตสุนเหรียญมาได้เสร็จปุ๊บแม่งก็ขยายต่อไปอยู่สถานบันเทิงต่างๆเนี่ยแรกๆเนี่ยแม่งก็เหมือนกันคล้ายๆกับทูตสุนเหรียญต้อนรับแต่คนจีนแล้วแม่งก็โอ้โหมีอะไรมั่วตัวหมดเลยเหล้ายาปลาปิ้งมึนเมาโอ้โหอะไรที่เสพได้มึงเสพกันให้หมดใช่ป่ะแล้วตอนหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายส่วนบางส่วนเนี่ยแล้วประชาชนก็เริ่มรู้ทันมันก็เริ่มไปหานอมินีพอหานอมินีปุ๊บอย่างที่เราบอกไปวันก่อนเนี่ยคือคนไทย51แล้วคนจีนเนี่ย49แต่เงินทั้งหมดเนี่ยคือของคนจีนไอ้51เนี่ยแม่งมีแต่ชื่ออ่ะต่อไปปุ๊บแม่งขยับขยายไปสู่พนันออนไลน์ไอ้เราก็นึกว่าเป็นแค่ตำรวจไทยคนไทยตาวเลยไอ้ตำรวจไทยคนไทยทั้งหมดที่คุณชูวิทย์เอามาพูดสิทธาเอามาพูดใครเอามาพูดนั่นน่ะมันมีพวกทุนจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วคอนเนคชันกันหมดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งตำรวจไทยทั้งคนจีนแม่งก็ร่วมมือกันไปหมดไม่รู้ไอ้บิ๊ก2บิ๊กเนี่ยที่พันกันไปพันกันมาเนี่ยใช่มั้ยได้รับกันเท่าไหร่รับกันไปเท่าไหร่แล้วเขารับกันไปเท่าไหร่แล้วมันคือเรื่องจริงความจริงแล้วเท่ากับว่าพวกเขานี่เป็นผู้ปลุกผีเป็นคนสร้างเป็นคนปลุกเสกไอ้พวกผีจีนเทาขึ้นมาพอไม่พอแม่งกว้านซื้อเข้าไปถึงอสังหาริมทรัพย์ไอ้โครงการแสนนู่นแสนนี่ร้านนู่นร้านนี่ AC นู่น AC นี่พวกเนี้ยรู้ไหมว่าคนจีนไปกว้านซื้อเท่าไหร่คุณแอบขายให้คนจีนเท่าไหร่โดยใช้นอมินีต่างๆเข้ามาซื้อพวกคุณรู้คุณน่ะทำอสังหาริมทรัพย์ซะขนาดนี้แล้วเป็นคนมาและเสือกมาเป็นคนบริหารประเทศแล้วตรงนี้แหละก็เลยให้คนจีนเข้ามาและเสือกจะมีกฎหมายเช่าที่99ปีใช่เปล่าได้สิทธิ์กรรมสิทธิ์อะไรกันเข้าไปอีกไม่พอ
ตรงนี้ที่หลายคนอาจจะพูดถึงแต่ไม่พูดถึงอย่างเต็มที่แอปเงินกู้นอกระบบไอเราก็นึกว่าเป็นแค่พวกไอแม่นกแม่ดำแม่น้ำแม่อะไรต่างๆแค่นั้นเองเปล่าเลยมันมีแอปที่ว่ามันแม่งโปรโมทอยู่ในไอแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เยอะแยะแพลตฟอร์มต่างๆแม่งโปรโมทได้เต็มที่ไอ้ที่พวกเนี้ยมึงเสือกไม่แบนสิใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอย่างที่คุณจรยุทธหรือนักข่าวอะไรหลายคนเนี่ยพระไอ้มีโพสต์รูปเกี่ยวกับเด็กอะไรวิ่งเล่นอะไรบางทีมันมีการอะไรถูกแม่ไล่ตีไอ้ฮามึงบอกว่าเป็นการทรมานเด็กที่อย่างเงี้ยนะมึงไม่แบนเนี่ยแอปเงินกู้เนี่ยระบาดไปทั่วนะแล้วมีหลายคนเนี่ยพอกู้เงินนิดนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นหนี้เยอะแยะแล้วสุดท้ายถูกหลอกไปหลอกมาเนี่ยต้องไปฆ่าตัวตุยนะปัญหาก็เยอะเอาไม่พอมาถึงไอ้พวกขอทานเนี่ยเราก็ลืมไปแล้วนะมันยังอยู่แล้วมันยังดำรงอยู่แล้วก็กลับมาใหม่อย่างตอนนั้นเป็นข่าวอยู่พักนึงแล้วก็นึกว่าอ๋อพอเป็นข่าวแล้วมันกลับประเทศไปหมดเปล่ามันยังอยู่แล้วไอ้ขอทานพวกเนี้ยคนไทยก็ใจบุญรู้อยู่แล้วนะก็ไปให้ๆมันไหวมันได้วันนึงเป็นพันไอ้พวกเราก็จะได้เงิน300เนี่ยแม่งโคตรเหนื่อยใช่เปล่าต้องขอร้องหมกช่วยขึ้นค่าแรงให้ผมหน่อยเถอะไอ้พวกเนี้ยเราไปใจดีบริจาคมันเพราะนั้นความอมหิตต้องมีขึ้นมาบ้างนะครับคนไทยไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำให้อมหิตนะแต่มันต้องดูเป็นเรื่องๆอย่าใจบุญทั้งหมดเอาไม่พอเรื่องฟรีวีซ่าเมื่อก่อนเนี่ยวีซ่าแม่งขายได้ใช่มั้ยเพราะว่าจะเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องขายแล้วแม่งตัดค่าวีซ่าออกมาเพิ่มเงินเฮ้ยมึงเคยจ่ายค่าวีซ่าตอนนี้นะการเข้ามาถึงการซื้อสัญชาตินี้ซื้อได้นะครับอย่างโค้ชเชงเนี่ยเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาแม่งมาตั้ง10ปีขอสัญชาติขอยากแต่ไอ้พวกเนี้ยมันซื้อสัญชาติได้แต่ว่าสัญชาติที่มันออกมาให้เนี่ยแรกๆมันยังผิดอยู่นะเสร็จแล้วมันก็จะมีบัตรประชาชนมาด้วยซื้อสัญชาติซื้อบัตรประชาชนมีตั้งแต่ 500,000 จนถึง3ล้านแล้วแต่ความยากง่ายแต่ในเขตที่จะเข้าไปอยู่อันนี้ก็จะโยงไปถึงเรื่องที่คุณชูวิทย์เคยพูดด้วยเรื่องอุ้มท้องฝากท้องอันนี้ไม่ใช่คุณชูวิทย์พูดแบบให้ขำๆตลกมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่อันนี้มันจะอยู่พวกตามชายแดนเอ้าพวกเราประชาชนคนไทยรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ที่เขาเนี่ยเข้ามาฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยแล้วข้าราชการคนไทยเนี่ยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าเขาลุกเราก็ลุกเขาบอกแล้วไงไอ้ที่ลุกน่ะแม่งพวกระดับเจ้าสัวแต่ไอ้พวกไอ้คนที่ถูกลุกกับเจ้าสัวแม่งไม่ถูกลุกไอ้ที่ถูกลุกก็คือพวกเราไอ้พวกคนจนๆคนตัวเล็กๆน้อยๆนี่พวกเราถูกลุกไม่พอแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาอีกพอได้บัตรประชาชนได้สัญชาติปุ๊บเนี่ยจากแรกผิดแม่งก็ให้คนนู้นเซ็นคนนี้เซ็นนายอำเภอบางคนก็เซ็นไปเซ็นมาผู้ว่าเซ็นไปเซ็นมาจากผิดพออยู่มาแม่งกลายเป็นถูกแล้วพอมันไปแก้ไขฐานข้อมูลในทีหลังอ้าวต่อมาเป็นการผลิตสินค้าปลอมมันไม่ได้ผลิตสินค้าของประเทศจีนปลอมอย่างเดียวนะมันมาตั้งหลักปักฐานเนี่ยผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยอย่างตอนนั้นเนี่ยมันมีผงทั้งผงชูรสผงปรุงรสต่างๆเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าอ๋อคนไทยแอบทำกันเองเปล่าพวกนั้นอ่ะรับจ้างจีนเทาแม่งอยู่เบื้องหลังมาแอบผลิตสินค้าของประเทศไทยปลอมประเทศไทยเองแล้วพวกเราก็ไปซื้อสินค้าตามตลาดนั้นถูกแม่งต้มอีกไม่พอเอ้าตอนหลังแม่งพัฒนาศักยภาพมาเป็นขนส่งศูนย์เหรียญขึ้นมาอีกอ่ะตอนนี้จากข่าวต่างๆก็รู้แล้วใช่ไหมมันก็ใช้นอมินีเหมือนเดิม 49% กับ 51% พอขยับขยายจากทัวร์ไอ้ขนส่งศูนย์เหรียญปีนี้ 10,000 คันปีหน้าอีก 10,000 คันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงรถขนส่งของประเทศไทยเนี่ยติดไฟแนนซ์พวกกูผ่อนจ่ายไม่ไหวเพราะอะไรขนส่งเนี่ยพอขนส่งข้ามประเทศพอไปถึงประเทศลาวเนี่ยถ้าเป็นขนส่งจีนจากประเทศไทยไปถึงปุ๊บเขาก็จะต่อเขาก็จะให้วิ่งข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเป็นของคนไทยแม่งให้ไปได้แค่นี้คืองานการต่างๆเนี่ยถูกไอ้พวกขนส่งศูนย์เหรียญเนี่ยแม่งมาตัดงานแล้วคนไทยก็สู้ไม่ไหวก็รถเนี่ยจอดถูกจะถูกยึดอีกเพียบแล้วเขาลุกเราลุกเขาไอ้ถุยอ้าวไม่พอมาถึงอันนี้เป็นเรื่องระดับประเทศเลยคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้าอยากจะแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายตั้งแต่พวกธนาคารด้วยไม่ใช่แบบว่าแหมไปเก็บสายอะไรวะสายเคเบิลที่ว่าไปต่างไอ้ข้างๆบ้านเราข้างๆประเทศใช่ไหมโอ้ไปกวาดจับพวกนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่ธนาคารการแก้ไขเงื่อนไขของธนาคารเนี่ยให้คอลเซ็นเตอร์เนี่ยตรวจสอบพวกมันได้ง่ายขึ้นแล้วธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยมันต้องมีแก้ไขกฎหมายข้อนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่เปล่าเพราะว่ามันเคยมีคดีฎีกาเป็นตัวอย่างแล้วอย่างที่คุณทนายเดชาออกมาพูดธนาคารต้องมีส่วนผิดครึ่งนึงเพราะว่าตอนไอ้เรื่องถ้าเกิดกดลิงก์เข้าไปเนี่ยเป็นความผิดของธนาคารครึ่งนึงประชาชนครึ่งนึงแต่เฮ้ยเดี๋ยวประเทศอังกฤษน่ะธนาคารแม่งผิดทั้งหมดเลยนะเว้ยแล้วเขาออกข้อกฎหมายออกมาเฉพาะอ้าวเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าอ๋ออันนั้นต่างประเทศของประเทศไทยเราต้องเป็นอย่างนี้คือมึงจะไม่พัฒนาหาในเลยใช่ไหมอ้าวต่อป่ะจากคอร์เซนเตอร์มาถึงรถโดยสารอันนี้แม่งเอ้ยเจ๊เกียวกูเริ่มเสียวไส้แล้ว ใช่ไหมรถโดยสารประจำทางที่ว่าขาดทุนกันต่างๆเนี่ยพอเริ่มเจ๊งเริ่มทำยังไงอ่า
ทุนจีนบอกกูอ้วมีเงินเยอะอ้วก็จะมากว้างซื้อพวกลือพวกลือก็เป็นรอมินีให้อ้วอ้วก็ให้เงินเออมีอะไรทุกคนครับเขาสวัสดีลุงแล้วลุงต้องสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกๆคนครับนี่ห่าวนี่ห่าวทุกๆคนครับตอนนี้ทุนจีนมันได้ยึดลั่งอาลุงสักไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วแต่สารที่เจ๊งเริ่มการซื้ออะไรไงต่อลุงลุงฮะได้ข่าวว่าลุงไปซื้อสวนสนุกด้วยฮะล่าสุดวะแน่นอนทุนจีนอย่างลุงเนี่ยสบายมากคงไทยก็เตรียมตัวเลยทุกวันนี้อ้วนกำลังจะยึดประเทศไทยดูร่างไอ้ลุงศักดิ์ยังเสร็จอ้วแล้วเลยเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกูไอ้ทุนจีนเดี๋ยวก่อนเอาไปเฮ้ยรถทัวร์ต่างๆเนี่ยรู้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะสู้ไม่ไหวคนขึ้นรถทัวร์น้อยลงมันก็เริ่มเจ๊งเริ่มอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ป่ะทุนจีนก็เริ่มมาซื้อถ้าซื้อได้ก็ค้าหานอมินีคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนเจ้าของเนี่ยยังทู่ซีอยู่เอากูให้เงินทุนมึงไปให้มึงยืมก่อนพอมึงยืมไปปุ๊บมึงก็ยังอยู่ไม่ไหวใช่ไหมยืมอยู่ไม่ไหวต้องจ่ายดอกเบี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมเซ้งไอ้รถไอ้ต่างๆรถทัวร์ต่างๆเนี่ยให้กับทุนจีนจบเรียบร้อยเอาไม่พอทุนจีนบอกรถก็เป็นของกูแล้วทุกอย่างก็เป็นของกูแล้วตอนนี้กูจะเข้าไปรักอาหารแล้วคงจริงเนี่ยกินอาหารแค่ของคงจริงอย่างเดียวแม่งก็ร้อยไปก็เลยไปเพิ่มร้านอาหารต่างๆที่เป็นร้านขนาดกลางเนี่ยก็เริ่มถูกทุนจีนเนี่ยจะเข้าไปให้ยืมเงินกู้เงินต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆถูกกลืนเฮ้ยนี่มันประเทศไทยแล้วข้าราชการไทยรัฐบาลไทยกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังหาเอ้ยกูจะยุบพรรคก้าวไกลยังไงกูจะทำอะไรยังไงแล้วคนไทยเนี่ยกำลังเดือดร้อนถูกจีนกันเข้ามาครอบงำแล้วมึงก็จะบอกบ้าเสรีทางการค้าอย่างเดียวลืมหูลืมตาแล้วก็ดูความเป็นจริงบ้างไม่ใช่จะดูแต่ทางทฤษฎีแม่งไอ้ตัวเลขสวยงามร้านอาหารก็กำลังจะเสร็จร้านอาหารที่เปิดใหม่ขนาดเล็กเนี่ยไอ้ร้านที่ว่าผัดอาหารตามสั่งเล็กๆน้อยๆน่ะโอเคจีนบอกกูไม่ต้องมาซื้อมึงหรอกเดี๋ยวมึงก็เจ๊งเพราะกูซื้อล้างขนาดต่างไปเลี้ยงนานแล้วกูก็เอาล้างไก่ทอดของกูมาล้างไอติมของกูมาล้างน้ำชาของกูมาไอพวกล้างกาแฟอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยนะคนที่ขายกาแฟเฮียงร้านกูด้วยใช่เพราะพี่ไปรู้บอกว่าจิบน้ำหน่อยครับลุงร้านอะไรครับลุงโอเคครับผมนะเรื่องนี้นะต่อไปเนี่ยการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยก็จะถูกพวกเขาครอบงำแล้วอย่ามาใช้คำว่าเสรีทางการค้ามันไม่มีจริงเสรีทางการค้ามันจะต้องมีความเท่าเทียมในการแข่งขันซึ่งผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องใช้สติแล้วก็ใช้การคัดกรองที่ดีอย่าเห็นแก่เงินทุนอะไรอย่างเดียวเดี๋ยวโดนประชาชนไม่ยอมแล้วนุ้ยโอเคลุงเรื่องสุดท้ายแล้วลุงผมจะได้ไปตอบคอมเมนต์นะแล้วก็เรื่องโรงงานเอาแล้วมึงร้านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถามจริงๆโรงงานเนี่ยโรงงานทั้งระดับใหญ่โรงงานเหล็กถลุงเหล็กอันดับหนึ่งของประเทศไอ้เราก็นึกว่าประเทศไทยมันก็ต้องเป็นของคนไทยสิวะเฮ้ยประเทศจีนเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแม่งเป็นโรงงานของคนจีนไปเรียบร้อยแล้วแล้วคนไทยจะไปทำอาชีพอะไรคนงานเหรอเปล่าแม่งพากับคนจีนมาอยู่ประเทศไทยต้องเยอะแยะใช่ป่ะเครื่องจักรต่างๆวัตถุดิบต่างๆเอ้ยคนไทยนี่กูจะไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนกับที่เขาเคยพูดกันนะคนไทยเนี่ยก็คงจะไปสร้างห้องน้ำอยู่ข้างๆโรงงานเพราะคนจีนมันเยอะมันเข้าไปเยี่ยวไปขี้ในโรงงานของมันแล้วเนี่ยมันเต็มแม่งก็มาเข้ามาจ่ายเรา5 บาท 10 บาทเราคงจะได้เงินจากตรงนั้นมึงอันนี้แม่งเลยเป็นแม่งเกือบตลกร้ายกูแบบประชดตัวเองด้วยความเจ็บใจลุงนิดนึงนะขอเรื่องไอ้ร้านอาหารหม่าล่าร้านอาหารหม่าล่าเนี่ยนะเพื่อนผมไปกินเมื่อวานแถวกรุงเทพมันแหละเขาอะนะมีพนักงานเสิร์ฟเป็นพม่าแล้วมีเจ้าของร้านเป็นคนจีนแล้ววันนั้นเกิดระบบล่มเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเขาสื่อสารกับคนไทยไม่รู้เรื่องอ๋อเกลียดเกลียดเห็นไหมอันนี้มีร้านอยู่คนเดียวเน้นเป็นคนไทยเขาก็เลยคุยต่อรองสรุปได้กินฟรีแต่ว่าเราเห็นอะไรในเรื่องนี้ก็คือเขามีแต่คู่ของเขาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์กันน่ะผมอยู่ตรงนั้นอยู่อำเภอนี้อยู่จังหวัดนั้นอยู่ตำบลนี้มีคนจีนไปเปิดร้านนู้นร้านนี้แล้วร้านโชว์หวยต่างๆที่มีแต่ภาษาจีนอะไรขนาดสวนสนุกขนาดหัวหน้างานเป็นคนจีนเขาต้องใช้ทางทะเลคุยกับหัวหน้างานนะป่ะเพื่อนผมบอกอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคือตอนเนี้ยคนที่บริหารประเทศคนที่เป็นข้าราชการเอาจริงๆเอาหัวใจของคนที่เป็นคนไทยเนี่ยแล้วเอาสิ่งไม่ต้องไปเอาชนะพรรคการทางการเมืองนะแกมองเลยว่าประเทศเนี่ยมันกำลังมีปัญหาตรงไหนแล้วจะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงไหนอย่าเพิ่งคิดที่ว่าเออแม่งเอ้ยพ่อกูจะโดน112หรือเปล่าจะพาพ่อหลบไปดูไบยังไงจะพาน้ากูกลับประเทศยังไงอย่าเพิ่งคิดแค่นั้นคิดถึงประชาชนด้วยประชาชนแม่งจะตายหากันหมดแล้วที่ฉันใต้
ขีดเส้นใต้อีก3เดือนนะประชาชนถ้าแกยังไม่ตายเนี่ยแสดงว่าพวกแกเก่งแล้วแกสามารถรอดปลอดภัยใช่ป่ะแล้วพอไม่พอเอ้าจากโรงงานถลุงเหล็กโรงงานต่างๆโรงงานผลิตอะไรแอร์อะไรต่างๆผลิตรถยนต์แหมภูมิใจนะประเทศจีนมาทำทุนมาสร้างโรงงานในประเทศไทยเป็นแหล่งที่ผลิตรถ EV พอจีนมาปุ๊บเฮ้ยแม่งเอ้ยญี่ปุ่นกลับเฮ้ยญี่ปุ่นนะเขาตอนนั้นเราเคยจำได้ตอนลุงเด็กๆนะรู้สึกว่าจะต่อต้านญี่ปุ่นว่ากลัวญี่ปุ่นจะมายึดประเทศไทยเอาโรงงานมาใช่ไหมเพราะเราไปมีภาพจำสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นโคตรโหดแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยกับเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเขามีแบ่งรับแบ่งสู้มีการเอากำไรแล้วก็มีแบ่งปันทุกสิ่งให้ประเทศแต่จีนนี่มาไม่ใช่นะจีนนี่มันคือปลาหมอคางดำเลยนะครับบอกตรงๆมันน่ากลัวมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นคืออำมหิตมากเพราะว่าคนประเทศเขาเยอะเขาไม่พออยู่แล้วประเทศเขาเศรษฐกิจตกต่ำเขาก็เห็นว่าประเทศเราเนี่ยในน้ำมีปลาหมอคางดำในสภามีหมอ เขาเห็นว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แล้วคนไทยใจดีเขามาทำยังไงพวกเราก็เฉยเขามาบุกรุกยังไงพวกเราก็เฉยจนตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าไหนๆพวกแกเฉยแล้วนะไม่พอพวกฉันเนี่ยเห็นแกเนี่ยคือถังขยะกากสารพิษเป็นยังไงมาเต็มแคดมงแคดเมียมอะไรมาเนี่ยสืบไปสืบมาแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยลุยจับทุนจีนนำเข้ากากแคดเมียมอลูมิเนียมเถื่อนเฮ้ยมึงนำเข้ามาได้ยังไงกากแคดเมียมเนี่ยแม่งเป็นใส่ถุงกระเป๋าหูหิ้วเล็กๆแล้วมึงแอบวิ่งเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าใส่กระเป๋ากางเกงมาแม่งมาทีเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาทีเป็นร้อยเป็นพันตู้แล้วมึงเข้ามาได้ยังไงศุลกากรลืมตากว้างๆแล้วใช้สมองเปิดตาดูหน่อยว่าเฮ้ยคนในประเทศเนี่ยแม่งเอ้ยจมูกแม่งจะไม่เป็นจมูกแล้วสมองจะไม่เป็นสมองแล้วแม่งจะเริ่มเสื่อมไปหมดแล้วยอมให้พวกทุนจีนเนี่ยเข้ามาบุกรุกประเทศได้ขนาดนี้เหนื่อยกินน้ำมึงอ่านคอมเมนต์ก่อนกูพักเหนื่อยแป๊บจริงๆอ่ะ1ชั่วโมงแล้วลุงที่ลุงพูดมาลุงพูดไม่หยุดเลยเอาขอคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไล่ TikTok อันนี้จะเป็นการอ่านถามแล้วลุงจะมีคำ10ตอบแค่ใช่หรือไม่เวรกรรมแม่งไปเด็ดการกับกูแล้วเกินแน่นอนเดี๋ยวไม่ทันอ้าวโอเคคุณสุภัตราบอกว่าเพิ่งได้ฟังดีมากและสนุกด้วยค่ะครับคุณโอเคเอาบิสเนียว่ามันไม่พูดอะไรครับมันแค่ถามว่าคุณจะเอากี่บาทเจ๊จริงของคุณคุณมิถุนายว่าเกาะสมุยเดินผ่านหน้าหาดรีสอร์ทก็ไม่ได้มันปล่อยหมาไล่กัดเลยแถมสร้างผนังกั้นขึ้นเกือบลงทะเลหาดสอเออแล้วไหนบอกว่าหาดทุกหาดเป็นของคนไทยนี่หาดมึงเอาว่ากำลังจะไปร้องขอให้ยืมอีกแล้วคุณป้องบอกว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลชุดนี้คุณจะรำพาวบอกว่ามึงยืมไปแล้วหรืออ่ะธุรกิจก็บอกว่าอ่ะไปไหนแล้วคอมเมนต์เข้ามาเพื่อกอบโกยล้วงๆคุณดาวร้ายจากการินลิลลี่ที่เคยบอกว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนี่อนาคตเริ่มจะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละอนาคตนี้ห่าวป่าคุณกสภาสการบริการครับครับป่าเขาใส่เป๋าป่าก็ใส่เป๋ามาเขาใส่เป๋ามาอีกเขาใส่เป๋าเก่งตมนี่ตัวเฮี้ยสุดเรื่องจริงหรือจริงเทาเลยฮะคุณฟักก็บอกมาต่อไปนะครับผมพี่จะรู้ใจโอเคยูเซอร์802ว่าหมู่บ้านผมคนจีนเต็มไปหมดเลยคุณจุฑามาศบอกว่า11นาเขาบอกว่าไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในไทยแต่รัฐบาลไม่เคยดูเลยว่าจีนเข้ามาขนยันกรรมกรเฮ้ยพอจีนเข้ามาไม่